ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดมีคุณธนัทนันทชลากรกิจหรือว่าพี่สมชายมิตซูของพวกเราครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสิงห์ทองเกียรตินครชนนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรตินครชนครับส่วนทางด้านของอภิสิทธิ์สสมนึกก็แน่นอนแล้วครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ครับรุ่นน้องของอภิวัตรสสมนึก19ปีจากนางรองบุรีรัมย์นะครับมีคุณสมนึกแล้วก็คุณพัทรพรแก้วจันทร์ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีทนายเคล็อก3ให้การสนับสนุนครับมีคุณชัดชัยทิพย์อักษรนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสมนึกที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นคือโปรไฟล์ประวัติคร่าวๆย่อๆของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับเปิดหัวความมันคู่แรกสู้กันที่พิกัด123ปอนด์ครับรางวัลเหมือนเดิมนะครับจากแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมครับมอบเงินรางวัลชนะน็อคคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอศอกกลับเข่าลอยมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาและนอกจากนั้นนะครับเติมเต็มอีก 10,000 บาทครับจากรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางศอกกลับจากมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์มาเริ่มยกหนึ่งนะครับแม่ฝ่ายแดงเอกบุรพานะครับแม่หน้าผากไม่เห็นชัดเจนว่างั้นเนี่ยน้ำเงินอภิสิทธิ์แม่อภิสิทธิ์ดูดิแม่ย่องมาเลยเอกบุรพานะครับซ้ายไม่ต้องห่วงเลยแกเก๋ามากดูผมเผ่าดิดูผมเผ่าดิเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนสูงนี่165เซนติเมตรเท่ากันครับกางเกงสีแดง26ปีครับส่วนกางเกงสีน้ำเงินนะครับหรือว่าเจ้าอภิสิทธิ์ลูกน้องของอภิวัตรสสมนึก19ปีครับเอาละครับน่าสนใจและก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับความหลังก็มีชนะน็อครัชตะวิชัยจันแก้วมานะครับที่สนามมวยแห่งนี้ครับทางด้านของอภิสิทธิ์ครับก่อนนั้นก็แพ้น้องยก2เจ้าเงาะโรงเรียนกีฬาอบจนครพนมสกลนครครับแล้วก็มาแพ้น็อคยูเอสสันปะตองครับส่วนด้านของเอกบุรพาเองก็มีแพ้น็อคยก4สมองเพชรชิโนมวยไทยครับแพ้คะแนนซุปเปอร์เจ๋งสรุ่งศักดิ์และล่าสุดปลดล็อกได้นะครับชนะคะแนนหมีขาวลูกเขาขวางยกแรกเท่านั้นนะครับเปิดวงความมันคู่แรกวันนี้เอกบุรพาชื่อใหม่นะครับชื่อเดิมของเขาก็คือประธานเล็กทอพราน64ครับอุ้ยของหนักของแรงเริ่มที่จะมาแล้วครับส่วนสูงนี้เท่ากันเลยครับอายุนี่ต่างกันพอสมควรครับ26กับ19ยืนกันใกล้ๆครับซ้ายกับขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับใครดีใครเด่นเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันครับเปิดหัวความมันคู่แรกของวันนี้ครับติดตามได้ครับเจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับมวยดีวิถีไทย PPTV HD ช่องหมายเลข36เสิร์ฟความมันจากสนามมวยจิตเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้ครับหมดยกที่1เดี๋ยวกลับมาครับบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์ครับ Toyota K Motor โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์โทรศัพท์02662555แล้วก็เจนนี่ฟู้ดเคียงข้างสุขภาพคุณมากว่า20ปีครับตอนนี้มีศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของเจนนี่ฟู้ดด้วยนะครับสอบถามกันไปเลยนะครับจะได้รับชุดเริ่มต้นฟื้นฟูไตมูลค่า 1,200 บาทฟรีทันทีสำหรับแฟนคลับของมวยดีวิถีไทยครับโทรศัพท์ไปที่0982364622บนเวทีตามต่อครับยกที่2แข้งขวาหวดยาวๆมาเลยครับทางด้านของอภิสิทธิ์ไอ้หนูดาวรุ่งวัย19ปีจากนางรองบุรีรัมย์ครับFC แม่โดนอย่าสะดุ้งนะครับต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีนะครับทางด้านของเอกบุรพานักชกจอมเก่าครับประสบการณ์สูงแต่ว่าดูนะครับน้องไม่กลัวพี่หมัดขวาลวงท้องตัดลำตัวในพับในเอาละครับสัญญาณแห่งความมันมาแล้วครับแม่แกกล้ามากเลยน้ำเงินเนี่ยกล้าต่อยท้องด้วยนะรูปพี่ทำไงอ่ะรอเตะที่รอเตะที่อ้าวเตะก่อนเลยแม่อายุอนาโอ้ฟันไปจริงๆแล้วลูกหนักนี่ต้องอยู่ที่ทางด้านของเอกบุรพานะครับแต่ว่าอภิสิทธิ์นี่เกลือจิ้มเกลือเลยครับวันนี้ครับเล่นหนักๆโต้คืนไปครับพยายามจะต่อยขวาลำตัวครับแต่ว่าไม่โดนครับหมัด1 2 3ครับติดกาติดน่วมหุกซ้ายเตะขวาโดนเตะซ้ายพับในครับแทงเข่าซ้ายโอ้โหวันนี้กล้าเหลือเกินครับอภิสิทธิ์เอกบุรพาเตะขาครับหมัด1 2ของอภิสิทธิ์นั่นแหละครับทางด้านของเอกบุรพาครับลองของหรือเปล่าครับแบบนี้ครับ
ดูนะครับรับเยอะเลยครับแข้งขวาหมัดขวาศอกขวาครับกล้าออกด้วยครับทางด้านของอภิสิทธิ์ได้ใจจากไฟที่ผ่านมาที่น็อกทางด้านของราชตะมาครับอ้าวรอดูก่อนรอดูก่อนแม่จะแม่ยังไม่เร่งยังไม่เร่งเอกบุรพายังไม่เร่งเอาเอาต่อยก่อนเลยนะเมินเอาก่อนเมื่อแกไม่เร่งเราต้องเร่งเอาเอาต่อยก่อนเอาแทงไปพยายามใช้ความหลากหลายนะครับอภิสิทธิ์ครับถือว่าอาวุธเยอะกว่าเอกบุรพาครับเอกบุรพานี่ชกละเอียดครับเน้นลูกหนักครับเอาละครับเตะขาไปขยับขยับทีบขวาครับแหมยังไงครับยังดูซึมๆอยู่นะครับเอกบุรพาครับยังโต้ได้น้อยครับหรือว่าอาจจะขอสักเปรี้ยงหนึ่งครับเตะพับในครับอภิสิทธิ์เอกบุรพาโยกเข้ามาเดือดทีขวาครับเกี่ยวได้คืนไม่ได้ครับเอาละครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปพยายามไล่โต้คืนครับเตะขาครับพยายามชกด้วยวินัยแล้วครับเอกบุรพาครับโดนขวาลำตัวหมัดซ้ายครับแม่ซ้ายขวาครับถีบสับศอกซ้ายแม่ยังไงดีครับโอ้โหต้องบอกว่าอภิสิทธิ์ปล่อยของตั้งแต่ยกที่2นี่เลยครับเอาละครับเอกบุรพายังทนได้อยู่นะครับหมดยกที่2ครับชมโฆษณาสักหน่อยครับซัดก่อนเลยนะอภิสิทธิ์เอกบุรพาก็รอไปรอมาอย่างนั้นน่ะนะเพราะว่ากระดูกแกแข็งนี่แกยอมลงทุนก่อนเลยอ่ะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตคือผลงานในยกที่ผ่านมาครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าขอบคุณทีมงาน PPTV HD ช่องหมายเลข36ด้วยนะครับติดตามได้เจอกันทุกวันอาทิตย์เอาละครับแพ้ชนะไม่รู้เลยครับแต่ว่า2ยกที่ผ่านมาทางด้านของอภิสิทธิ์เปิดเกมใส่ก่อนแล้วครับตามต่อครับยกที่3เอกบุรพาครับอภิสิทธิ์ครับเอาละครับแทงขวาไปก่อนนะครับอภิสิทธิ์ตีได้ไหมตีเข่าขวาครับอภิสิทธิ์ครับเข่าซ้ายคืนครับเอกบุรพาพยายามจะล็อกลงมากดลงมาครับกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับแยกออกมาครับอภิสิทธิ์เดินเข้าหาต่อครับโดนเตะขาอีกแล้วครับเน้นช่วงล่างครับทางด้านของเอกบุรพาเข่าซ้ายนำไปก่อนครับอภิสิทธิ์ตั้งแขนแทงซ้ายแทงขวาครับขวาขึ้นมายัดซ้ายไปครับอภิสิทธิ์เอกบุรพาล็อกเนี่ยครับก็ล็อกได้จับได้ครับแต่มันตีไม่ได้เท่านั้นเองครับฝ่ายแดงนะครับเอกบุรพาน้ำเงินอภิสิทธิ์แม่หน้าตาดิ่งกันเห็นเลยอภิสิทธิ์กันลุยก่อนแทงก่อนแต่ยังหมดแรงนะทำได้ทำไปเอกบุรพาแกไม่กันลองของหรือเปล่าหรือว่าแกทำไม่ทันเอาซ้ายไปแล้วเอาฟันไปอย่าซุดนะอย่าซุดนะแม่อายุอานามแกมากกว่านี่เห็นชัดเจนเพราะว่าผมเผ่าน้อยกว่าด้วยนะครับเปิดเกมท้าดวลชนะเลาะชิงทำก่อนชิงออกก่อนนะครับทางด้านของอภิสิทธิ์ในขณะที่ทางด้านของเอกบุรพาครับแหมคิดช้าทำช้าเหลือเกินครับถึงตรงนี้นาทีนี้ครับบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์ภายในสนามเวลานี้ต้องบอกว่าเจียวจ้าวุ่นวายนะครับพยายามจะสอดในไล่แขนนะครับขวางได้ตีได้ไหมเนี่ยครับก็ยังแต่งตัวกันนานอยู่ครับจังหวะนี้แยกมาครับเดินเข้าหาครับพยายามจะงัดศอกนะครับเอกบุรพาคือเน้นลูกหนักก็จริงนะครับแต่ว่าแหมนานๆมาทีครับตรงกันข้ามกับอภิสิทธิ์ครับพยายามออกอย่างต่อเนื่องครับมาสู้กันครับมาสู้กันครับยังเป็นไปได้หมดครับเอาแกเลื้อยไปเรื่อยนะครับเอกบุรพาเอ้ามาโดนก่อนทุกทีเลยอ่ะอภิสิทธิ์แกซัดก่อนเลยตุ้มตำตุ้มตำเตะเอ้านายแกเลื้อยแล้วอภิสิทธิ์แกเลื้อยแล้วเอ้าเอกบุรพาแกเลื้อยแล้วเลื้อยไปไม่ยังตีไม่ได้แต่ว่าจับได้ดีจับได้สวยนะครับบนเวทีผู้ชี้ขาดสุนทรศรีบุราเลขาท่านนายกอบจยโสธรเอาละครับสายเข้าไปอภิสิทธิ์ศอกซ้ายหน้ามาศอกขวาแต่ว่าติดบล็อกติดกาดเอาละครับวงในล็อกได้ล็อกดีล็อกแน่นแต่ว่าจะตีได้ไหมครับตีไม่ได้กรรมการแยกเริ่มได้หน่อยแล้วนะครับนี่ครับใช้ความแข็งแรงครับแทงขวามาครับอภิสิทธิ์ทีบได้ตีขวาครับเอาให้มันหมองเหม่งครับเอกบุรพาไม่มองไม่ตีครับแยกมาครับกรรมการแล้วก็คงจะเดินเข้าหาต่อนะครับเอกบุรพาครับเอาเตะขาหน้าไปก่อนครับแล้วก็ข้างบนก็จับอภิสิทธิ์ก็ตีก่อนเหมือนเดิมแล้วก็เอกบุรพาจับโดนอีกแล้วครับจับอ้าวเอาไปตีหลังเข้าพรรษาหรือเปล่าครับอ้าวพักก่อนแป๊บเดียวยกหน้าค่อยตีนี่ก็ซัดเอาน้ำเงินนะอภิสิทธิ์เอกบุรพานี่ก็รอไปรอมาอยู่งั้นดูนะครับแต่ละช็อตขยันได้ใจนะครับทางด้านของอภิสิทธิ์ ศรสนึกแพ้ชนะไม่รู้เลยครับแต่ว่าสู้แบบนี้ได้ใจท่านผู้ชมนะครับตามต่อครับย
ยกที่4 3ยกผ่านไปเข้มข้นร้าวใจนะครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ทางด้านของเอกบุรพาคิดช้าทำช้าครับแต่ว่าจะเครื่องติดหรือยังครับยกนี้ครับครับก็พยายามออกลูกละเอียดแหละครับเน้นคำโตครับเอกบุรพาครับพิสิทธิ์แกก็ตีของแกไปเรื่อยครับตีไม่ได้ก็ยกบังเอาไว้ครับเอกบุรพาสับศอกขวาครับอภิสิทธิ์กรรมการสุนทรครับแยกออกมาครับอภิสิทธิ์เดินต่อเอกบุรพาเจอเข่าขวาของอภิสิทธิ์ครับเข่าขวาครับอภิสิทธิ์เอกบุรพาท้องได้จับได้ตีไหมอ้าวเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนก็จับเอารูปเอาทรงนะครับสับศอกซ้ายเตะซ้ายไม่เข้าเจอแข้งขวาของอภิสิทธิ์ดักแทงซ้ายเอาไว้ครับเอกบุรพาเจอเข่าขวาของอภิสิทธิ์ครับหาเหลี่ยมจับแยกออกมาครับอ้าวแต่ยังไม่ทำนะเอกบุรพาเนี่ยอภิสิทธิ์ทำก่อนทุกทีแหละแต่แกไล่แขนไปเรื่อยนะครับเอกบุรพาจะรอจังหวะจะกระชากกระชากกระชากยังกระชากอ้าวแต่ตีไปเรื่อยอภิสิทธิ์อ้าวเล็มไปก่อนเล็มไปก่อนหนักเบาไม่สนอ้าวเล็มไปก่อนตลอดนั่นแหละครับใครดีใครเด่นเราได้เห็นกันยกนี้นะครับมาเจอศอกขวาศอกขวาใส่เข้าไปอภิสิทธิ์เดี๋ยวดูนะครับท่านผู้ชมว่าจะสุดแค่ไหนครับอภิสิทธิ์ได้ขยันแล้วครับเปิดเกมเดินใส่เข้าไปถึงตัวตลอดเวลาแข้งซ้ายขึ้นมาแข้งซ้ายอุ้ยเจอศอกซ้ายครับเสียวไส้เลยครับดักแทงซ้ายสวยครับเอกุลภาเจอแข้งขวาของอภิสิทธิ์ดักแทงซ้ายเอาไว้ครับเอกุลภาเอาละครับขวางแทงเข่าขวาครับเอกุลภายกขวาบังก็น่าสนใจแหละครับคุณผู้ชมครับว่าคนหนึ่งออกน้อยคนหนึ่งออกเยอะกรรมการจะมองยังไงครับทีขวาครับอภิสิทธิ์ต่อยซ้ายลำตัวครับเตะขวาไม่ถึงครับทางด้านของอภิสิทธิ์ชำเลืองมองทีมงานเล็กน้อยโดนแข้งซ้ายอ้าวโดนไป2แข้งเอียงขวาขึ้นมาท้องได้สับศอกขวาเฉียวเฉียวครับอ้าวแม่ซ้ายแกรออยู่แล้วอ่ะเอกบุรพานะครับอ้าวมาทีหลังมาทีหลังมาทีหลังอ้าวอภิสิทธิ์ซัดก่อนซัดก่อนอ้าวชนตลอดนะครับอภิสิทธิ์เอ้าต่อยอีกเอ้าแม่ต่อยอีกแล้วต่อยโอ้ไม่เอ้าโอ้แทงลุยใช้ได้นะครับโอ้น่าสนใจว่าจะจบแบบไหนครับต้นยกกลางยกนี่เข้าสู่ช่วง30วินาทีสุดท้ายครับของยกที่4ครับครับก็น่าคิดแหละครับคุณผู้ชมครับความถี่กับความหนักความละเอียดความชัดเจนเนี่ยครับยังขืนตัวได้อยู่ครับสับมือชกต่อครับเอกบุรพาเดินบ้างครับเตะซ้ายเอาสวยครับแข้งนี้แหมแกมาแรงแซงเอาปลายหรือเปล่าครับดันแล้วเตะซ้ายหรือว่าออกจนหมดครับอภิสิทธิ์กรรมการแยกครั้งหนึ่งเอ้าหมดหรือไม่หมดปลายยกแล้วนะครับอ้าวหมดยกอาการเพราะว่าคนก็บอกว่าดูศีรษะแกดิแกแกร่งอ่ะแกแกร่งอ่ะแดงอ่ะเห็นศีรษะแกหรือเปล่าอ่ะเขาว่างั้นนะครับแต่ละช็อตแข้งซ้ายติดบังครับแข้งซ้ายเจอศอกซ้ายครับได้ไซได้บิดได้เสียวครับศอกซ้ายของอภิสิทธิ์ผลตลบเลยนะครับสำหรับคู่นี้ยกที่ผ่านมายกเดียวนี่ต้องบอกว่า185ตลบเลยครับเดี๋ยวยกสุดท้ายตามต่อครับขอบคุณเหลียงเซินนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็น2ครองใจชายโดยบริษัทพลัสเบลล่าไทยแลนด์จำกัด0815545464คอร์ดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมวันติวิตามินตรารอยัลคอร์ดี้พลัสโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดแล้วก็ไอซ์ LED ครับขอบคุณนะครับวันนี้ที่ตั้งใจดูมากเลยที่ชูชีพนะครับตรีโบคาแล้วก็อุทัยทัพอาสานี่ไม่ต้องห่วงสมพรแก้วรัศมีโชติ3แรงแข่งขันณัฐพัฒน์ด้วยนะดร.ช้างด้วยอ้าวลุยเลยนี่อ้าวเอกบุรพายกนี้ชนแล้วไม่มียกต่อไปแล้วดูนะครับ3นาทีสุดท้ายครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับแพ้ชนะไม่รู้เลยครับแต่ว่าทั้งคู่นี่สู้ได้ประทับใจท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยของมวยดีวิถีไทยครับบิดโอ้โหอภิสิทธิ์ครับโดนช็อตนี้เข้าไปครับยังมีเวลาครับถือว่าหักพวงมาลัยได้สวยเลยนะครับทางด้านของเอกบุรพาครับโอ้เนี่ยครับมานิ่งๆมาแบบเรียบๆครับเนิบๆครับแต่มีทีเด็ดเอาในช่วงความแข็งแรงโดยเฉพาะปลายยก4เนี่ยดักแทงสีสวยแล้วก็เตะดีครับเอาล่ะครับยก5ครบตามภาพเลยครับเดินเข้าหาครับทางด้านของอภิสิทธิ์แทงซ้ายครับเจอเข่าขวากระทุ้งเข้าไปครับของเอกบุรพา
มกรรมการสุนทรครับแยกออกมาแม่พอหักพวงมาลัยลูกนั้นลูกเดียวเลยอ่ะน้ำเงินก็ต้องเหนื่อยเลยนะครับอภิสิทธิ์เอกบุรพาแกล็อกตีไม่ตีแกล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเลยทีเดียวนี่นี่นะครับแกล็อกเอาทรงเลยนะครับฝ่ายแดงเอกบุรพานั่นแหละครับอภิสิทธิ์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าขยันได้ใจครับเกมท้าดวลชวนแรกมาตลอดนะครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้ครับเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะยากลำบากแล้วครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับแต่ว่ายังมีเวลาครับกำราหน้าสุดท้ายในการที่จะพลิกเกมแข้งขวาถึงตัวโอ้โหแล้วเกาะในแบบนี้นู้นแหละครับโดนบิดล้มอีกแล้วครับล้มเป็นครั้งที่2ของยกนี้แล้วครับแหมบัดมวยทุกวันนี้นี่ดูจากอาวุธที่ออกไม่ได้จริงๆครับองค์ประกอบสภาพแวดล้อมบรรยากาศปัจจัยมันหลายอย่างเหลือเกินครับแต่ว่าคนที่ยังพยายามอยู่ก็คืออภิสิทธิ์ สสมนึกครับหลักออกครับเอกบุรพาทีขวาครับอภิสิทธิ์เอกบุรพาเอาไปไหนไปไหนจะไปไหนแล้วโอ้แหมรอชูมือก่อนอภิสิทธิ์ยังไม่ท้อนะครับขยับเดินนั่นแหละครับโป่งปังขึ้นมานี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่าประมาทนะครับอย่าชะล่าใจครับอย่างที่ป๋องเรียนไปครับดูมวยทุกวันนี้ต้องทำตัวเป็นเหมือนหมอดูอาจารย์ต้องคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้าให้ได้ด้วยนะครับนี่แหละครับแม่เนี่ยต้นๆนะแกก็ยังไม่ค่อยได้ทำนะครับทางเอกบุรพาแต่ว่าแฟนๆแกหมอดูจริงๆนะครับแล้วก็คนที่ดูบางทีบางครั้งเอ๊ะทำไมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคำถามคำเนี้ยคุณป๋องขยับเข้าไปครับแล้วหมดยกครับกลัวลูกเมื่อสักครู่นะครับแม่โชว์เก๋าเอียงข้างหันหน้าใหม่ทีกำปั้นถึงปากทำไงครับ ครบถ้วนกระบวนความนะครับ5ยกผ่านไปนะครับเดี๋ยวรอดูการชูมือครับก็เปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้นะครับไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนบอลครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับชัดชัยสอนทาดำเกิงมีศาสตร์แล้วก็ธานินภูมิผิวครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของเอกบุรพาโอลูกอูนะครับหรือว่าประทัดเล็กติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด